งหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนได้กุ้งมาแล้วค่ะแล้วก็ขออนุญาตเอาไม้เนี่ยเสียบเอาไว้ค่ะเพราะเดี๋ยวอยากใช้กุ้งเนี่ยตัวมันตรงๆไม่ใช่งี้งอๆนะคะเรียนเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเรียนย่างแล้วค่ะแต่เดี๋ยวนี้ขออนุญาตได้ไหมคะตัดตรงนี้ทิ้งค่ะเท้าเนี่ยตัดทิ้งก่อนค่ะกุ้งอ่ะต้องแบบนี้แล้วเวลารับประทานนะคะต้องใช้มือค่ะใส่ถุงมือหน่อยนึงแล้วก็นั่งแกะที่โต๊ะจิ้มกับน้ำปลาหวานอร่อยค่ะเอาละคุณผู้ชมคะพอเราได้แบบนี้อันนี้ก็เลี้ยงก็รับประทานคน2คนนะคะเกลือค่ะเกลือคลุกนิดๆพอเค็มประแล่มประแล่มเสียบเตาไว้แล้วนะคะอุ่นไว้รอสักครู่กุ้งอ่ะมันสุกเร็วเดี๋ยวระหว่างรอเท็ดดี้เด็ดผักชีอันนี้เป็นบวยนะคะที่เราซื้อมาเป็นบวยดองเวลาใช้เนี่ยเราก็ใส่ลงไปในชามก่อนขยี้เอาเม็ดออกเนี่ยมันจะมีเม็ดขึ้นมาแบบนี้ค่ะเอาออกเพื่อไม่ให้เสียอรรถรสในการกินใช้ตดอยู่เจอเม็ดชามนึงเนี่ยจะใช้ประมาณ4เม็ดใช้เยอะเลยนะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยนะคะน้ำจากกระปุกบวยเนี่ยก็อย่าทิ้งเอามาใส่หน่อยนึงก็จะทำให้รสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้นเหมือนแบบเวลาทำกระเทียมดองก็เอาน้ำกระเทียมดองมาใช้นิดนึงอย่างเงี้ยคือน้ำเขามีรสชาติมาบ้างนะฮะแล้วก็อาศัยไปวันนี้เป็นน้ำบวยนะคะแล้วด้วยความที่หมูสับต้มบวยมันต้องรสจัดนิดนึงคุณผู้ชมเราใส่น้ำส้มสายชูลงไปหน่อยคือเปรี้ยวจากตัวมะนาวอย่างเดียวอาจจะไม่จัดจ้านพอเปรี้ยวจากบวยอย่างเดียวไม่พออ่าเปรี้ยวจากบวยอย่างเดียวมันอาจจะไม่จัดจ้านเพราะบวยเป็นบวยแบบเค็มกับเปรี้ยวไงชิมใช่ไหมฮะใช่ อร่อยโอ้โหสะใจเดือดเสร็จปุ๊บเราจะใส่ผักชีของเรานะคะที่เท็ดดี้เด็ดเนี่ยลงไปใส่เยอะมากครับยิ่งเยอะยิ่งอร่อยจากนั้นคุณอย่าตกใจว่าอุ้ยเยอะจังคุณค่อยๆคนเขาเบาๆนะผักชีจะฟุบลงไปนี่แล้วมันเหลือนิดเดียวเองอ่ะแล้วเราก็ใส่ส่วนผสมบวยของเราเนี่ยนะคะลงไปที่เราทำไว้แล้วทำอะไรเท็ดดี้ป่าเดี๋ยวจะช่วยชิมอ๋อเฮ้ยจะดีเหรอเสิร์ฟคู่กับข้าวสวยต่อเลยเสิร์ฟคู่กับข้าวสวยหมูนี่นุ่มมากใช่ไหมคือแบบใส่แป้งมันเข้าไปนะตัวแบบตัวเนื้อหมูอ่ะแบบมันนุ่มๆเลยอ่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยผักชีอีกสักช่อหนึ่งถ้าเกิดอยากได้แบบเผ็ดนิดนึงก็ใส่พริกลอยลงไปชื่อเมนูครับหมูสับต้มบวยค่ะเห็นไหมสีสวยสุกละเริ่มน่ากินแล้วแป๊บเดียวอ่ะเราก็มาจัดผักชีนี่ไงจะหาว่าฉันไม่กินผักชีนี่ผักชีมาแล้วทำไมต้องกินกับผักชีแบบนี้ผักชีรับประทานเป็นผักสดกลิ่นจะหอมมากเข้ากับน้ำปลาหวานแล้วก็กุ้งเผาหรือปลาดุกเผาได้หมดอันนี้น้ำปลาหวานนี่ยังไม่เย็นเลยนะคุณดูยังร้อนๆนะนี่เห็นไหมเหนียวอย่างนี้เลยนี่คือสิ่งที่ถูกต้องค่ะบอกไว้ก่อนเลยหอมแดงเจียวใส่หน่อยนี่อย่างนี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมกุ้งสุกแล้วกุ้ง1ตัวเห็นไหมคะ2อุ๊ยร้อนจานนี้หลายบาทเนาะบอกก่อนคุณผู้ชมคะของเรียนเสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะอาจจะยิ่งสับมีแขกก้าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะรอคุยกับแขกพร้อมกันนะคะแขกรับเชิญของเดนนะคะมีแต่คนยืนยันค่ะว่ายิ่งนับวันนับวันเธอสวยขึ้นสวยขึ้นค่ะน้องหญิงหญิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพเสริมประโยชน์จากคอลลาเจนมาฝากค่ะกับเมนูสลัดอะโวคาโดดอกไม้กับน้ำสลัดชาเขียวสนับสนุนโดยอะมาโดคอลลิจีใส่น้ำผึ้งลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะนาวน้ำส้มเขียวหวานน้ำมันมะกอก
ผงชาเขียวละลายน้ำและเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราคอลิจิคอลลาเจนชงแล้วใสไม่มีสีไม่มีน้ำตาลคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเตรียมไว้จัดอะโวคาโดดอกกุหลาบใส่ภาชนะตามด้วยผักสดที่เตรียมไว้ให้สวยงามราดด้วยน้ำสลัดชาเขียวที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะ